พระพิฆเนศปางที่9ปรางพระวิคณาคณปฏิปางขจัดอุปสรรคและแก้ไขปัญหาพระพิฆเนศปางนี้มีพระวรกายสีทองคำมี8พระกรทรงมาลัยขวานดอกไม้จับหอยสังต้นอ้อยที่มีลักษณะเป็นคันศรบ่วงบาทและตะบองซึ่งปางนี้มีลักษณะคล้ายกับพระวิษณุจะอำนวยผลให้ประสบความสำเร็จทั่วไปตามแต่จะอธิษฐานความเชื่อเกี่ยวกับปางนี้กล่าวว่าท่านจะเป็นผู้สร้างอุปสรรคให้แก่คนไม่ดีเปรียบเหมือนพระวิษณุหรือพระอาทิตย์ที่คอยลงโทษคนร้ายผู้ที่มีอาชีพเหมาะกับการบูชาปางนี้ได้แก่ตำรวจทหารที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านปราบอาชญากรรมและปราบข้าศึกโดยตรงการบูชาควรระลึกถึงองค์พระพิฆเนศแล้วกล่าวบทบูชาว่าโอมสีวิคณาคณปฏิยะนะมหา